นะบ้านของคุณตาคุณตาได้ตื่นเช้าลุกขึ้นออกจากที่นอนพร้อมกับอาการปวดข้อเอ๊ะทำไมวันนี้ถึงปวดตามข้อล่ะเนี่ยนะจะไปโรงพยาบาลดีกว่าคุณตาเดินออกจากบ้านเพื่อจะไปโรงพยาบาลไปเจอเพื่อนบ้านป้าค้างบ้านเข้ามาถามคุณตาว่าอ้าตาจะไปไหนหล่ะจ๊ะออกจากบ้านแต่เช้าเชียวอ๋อฉันจะไปโรงพยาบาลจะป้า เนี่ยตื่นมาแล้วก็ปวดตามข้อเต็มไปหมดเลยเนี่ยสงสัยคงจะใช้งานหนักไปละจ้าเจ็บปวดเล็กน้อยเนี่ยไม่ตึองไปถึงเมมลิงบหลลบตาเนี่ยสังเกตป้ายร้านยาคุณภาพของฉันอะเนี่ยร้านยาเนี่ยอยู่แค่หน้าหมู่บ้านแล้วเองสามารถรับยาฟรีได้ด้วยนะ ตาลองไปสิคุณตาได้ฟังจึงเดินทางไปยังร้านขายยาที่หน้าหมู่บ้านเมื่อถึงร้านขายยาก็สังเกตเห็นถึงสัญ,ญลักษณ์ร้านขายยาคุณภาพเอขอุดเพศสัตว์ครับคือผมเนี่ยปวดตามข้อมากเลยเนี่ยคือจะมารับยาที่นี่เนี่ย ต้องทำยังไงบ้างล่ะครับมีบัตรประชาชนมาใบเดียวยื่นได้เลยค่ะคุณตาเดี๋ยวจะทำการเช็คสิทธิ์บัตรทองให้นะคะหลังจากตวรวจสิทธิ์แล้วจะให้ยาและให้คำแนะนำการใช้ยาเพื่อใช้บรรเทาอาการเบื้องต้นก่อนนะคะเแต่พูด่ถึงสิทธิ์บัตรทองเนี่ยมันมันคืออะไรล่ะครับขดแผงสัตว์คือและไอ้สิทธิ์เนี่ยมันมีทุกคนไหมเนี่ยะ สิทธิ์บัตรทองเป็นสิทธิ์สำหรับคนไทยที่มีเลขประจำตัว13หลักซึ่งยังไม่ได้รับสิทธิ์การรักษาพยาบาลของข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดๆรวมไปถึงยังไม่ได้รับสิทธิ์ประกันสังคมค่ะซึ่งจะสามารถใช้บริการและรับยาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างของคุณตามาด้วยอาการปวดข้อซึ่งครอบคลุม16อาการที่สามารถรับยาฟรีได้โดย16อาการจะมีไข้ ไอเจ็บคอปวดหัวเวียนหัวปวดท้องท้องเสียท้องผูกปัสสาวะลำบากอย่างอาการปัสสาวะแสบขัดหรือกระเพาะปัสสาวะอักเสบตกขาวผิดปกติปวดคอเจ็บกล้ามเนื้อ ew, มีบาดแผลอาการทางผิวหนังผื่นคันความผิดปกติใดๆ ความผิดปกติเกี่ยวกับตาเช่นอาการเปลือกตาอักเสบความผิดปกติต่างๆเกี่ยวกับหูเช่นอาการหูอื้อค่ะอ๋อแบบนี้เองเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยเออแล้วเอ,อ่อัาตาเนี่ยอยากจะเช็คสิทธิ์โดยตัวเองเนี่ยเช็คได้ยังไงบ้างเหรอ ได้ค่ะในส่วนของช่องทางในการเช็คสิทธิ์บัตรทองด้วยตนเองสามารถเช็คได้ทั้งเว็บไซต์ในไลน์ของสปสชค่ะหรือแอปพลิเคชันหรือสามารถโทรได้ที่1330แล้วกด2เท่านี้ก็เช็คสิทธิ์ด้วยตนเองได้แล้วค่ะ อาการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆแบบนี้บางทีการกินยาบรรเทาก็อาจดีขึ้นมีร้านยาจ่ายทุกชุมชนช่วยบริการก็จะทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการรักษาตามอาการเบื้องต้นได้ง่ายค่ะสะดวกไม่ยุ่งยากและไม่เสียเวลาอีกด้วยโครงการดีๆแบบนี้อย่าลืมบอกต่อลูกหลานเพื่อนบ้านให้มาใช้บริการกันนะคะ โอโครงการที่ดีแบบนี้เนี่ยนะตาบอกต่ออยู่แล้วขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลย